อย่างเราต้องไปเดินจริงๆต้องไปเดินแบบซูเปอร์นะไม่ใช่มาเดินแบบนี้อ่ะไม่ค่อยคุ้นเลยอ่ะเดินตลาดอ่ะโอ๊ยคุณผู้ชมค่ะเป็นไงล่ะคะของน่ากินมากๆเลยอ่ะอันนี้อาหารคาวเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจขนมแล้วก็อาหารหวานๆนี่นะคะที่แบบว่าอยากจะมีเป็นอยากจะมีกิจการอ่ะเป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะทำกับขนมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่ทำง่ายๆขั้นตอนไม่เรื่องมากแบบทำง่ายขายคล่องอะไรทำนองเนี้ยน้องขอแนะนำวุ้นค่ะวันนี้นะคะช่วงกวักปัญญาน้องก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเข้าคอร์สทำวุ้นค่ะรับรองว่าที่นี่เนี่ยนะเรียนที่เดียวจบทุกกระบวนความเรื่องของวุ้นค่ะเพราะเขามีวุ้นนะคะมากกว่า50แบบเลยอะเยอะเวอร์และที่สำคัญเขาบอกว่าอาจารย์คนสอนนะคะเหมือนกับคุณระเบียบรัฐเลยอะถ้าพร้อมแล้วไปกวักปัญญาพร้อมกันเลยทำวุ้นแต่ตอนนี้ขอกินข้าวก่อนดีกว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะลองลิ้มวุ้นดีๆมีคุณภาพรายการนางกวักแก้จนขอแนะนำวุ้นร้านนี้ครับวุ้นคุณนีร้านนี้ตั้งอยู่ในซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์แถวๆแยกเกียร์กายเนี่ยล่ะครับเป็นร้านจำหน่ายวุ้นที่มีชื่อเสียงไม่เป็นสองรองใครโดยที่มีคุณสุภาพสตรีที่อยู่ในรูปท่านนี้ล่ะครับเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็คิดค้นสูตรวุ้นขึ้นมาด้วยตัวเองแน่เห็นแล้วรู้สึกคุ้นๆใช่ไหมล่ะครับอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่านี่คือคุณระเบียบรัตน์นะครับแม้ใบหน้าและก็ทรงผมอาจจะดูคล้ายมากแต่เธอก็คือคุณนีหรือว่าคุณเสาวนีชัยสิริคุณนีจะว่าไปก็คล้ายคุณระเบียบรัตน์ท่านจริงๆนะครับเนี่ยก็ดีใจที่เป็นเหมือนคนดังจะได้ดังเหมือนเขาโอ้โหต่อให้หน้าตาไม่เหมือนคุณระเบียบรัตน์ผมว่ายังไงยังไงร้านวุ้นคุณนีก็ดังแล้วก็ได้รับความนิยมมากอย่างนี้แหละครับแหมดูจากสื่อที่เคยมาถ่ายทำรายการแล้วก็สัมภาษณ์สิครับโอ้โหคุณผู้ชมมากันหลายช่องเลยทีเดียวหันไปเห็นวุ้นมากหน้าหลายตาที่นอนนิ่งอยู่ในกล่องก็รู้แล้วก็เข้าใจทันทีเลยล่ะครับว่าที่สื่อมากมายให้ความสนใจมากขนาดนี้ก็เพราะวุ้นที่นี่เขาสวยงามหน้าตาดีและยังได้ชื่อเรื่องความอร่อยแบบไทยแท้ๆแหมแถมยังมีรสชาติหลากหลายให้เลือกมากกว่า 40-50 ชนิดอู้หู้ยและขอบอกว่าวุ้นทุกสูตรทุกชนิดที่มีอยู่ในร้านคุณนี่ไม่ได้ไปร่ำเรียนมาจากไหนนะฮะเธอคิดค้นของเธอขึ้นมาเองโอ้โหน่าทึ่งจริงๆเริ่มแรกก็ทำสีเขียวสีแดงน้ำหวานเฮโบบอยขายถุงละ5บาท10บาทเรื่อยมาแล้วก็จะมีพี่ที่ทำงานนะคะพอมาก่อนทำงานอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็แนะนำบอกว่าให้ทำวุ้นกะทิมะพร้าวสิอะไรอย่างเงี้ยก็ทดลองทำนะคะทำมาครั้งแรกก็พี่เขาก็บอกเอออร่อยแล้วต่อมาก็เป็นวุ้นกะทิใบเตยนะคะแล้วก็กะทิเผือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆมาทำลองผิดลองถูกเผือกเนี่ยทิ้ง3หม้อนะคะเค็มไปบ้างเละไปบ้างแข็งไปบ้างอะไรเงี้ยหม้อที่4ถึงจะได้หลังจากนั้นก็จะมีวุ้นกะทิข้าวโพดนะคะแล้วก็วุ้นกะทิฟักทองนะคะแล้วก็กะทิรสช่องเราก็จะทำมาเรื่อยนะคะสังขยาสังขยาของเราเนี่ยอร่อยมากเพราะเราต้องใช้น้ำตาลมะพร้าวทำนะคะลูกค้าเห็นปุ๊บนะบอกหมูสังขยาของคุณหอมอร่อยมากเพราะเป็นรสที่ธรรมชาติแล้วก็ไม่หวานมากจนเกินไปวุ้นที่ขึ้นชื่ออันดับต้นๆของที่นี่ก็น่าจะเป็นวุ้นกะทินี่แหละครับเพราะที่นี่เขามีจุดเด่นตรงใช้กะทิสดๆที่คั้นจากน้ำอุ่นไม่ได้ใช้กะทิกล่องหรือกะทิค้างคืนอย่างเด็ดขาดส่วนวัตถุดิบที่ผสมลงไปกับกะทิก็มีหลายหน้าหลายแบบมีทั้งฟักทองขนุนข้าวโพดมะพร้าวอ่อนและก็เผือกซึ่งคนนี้เขากระซิบว่าต้องเลือกใช้แต่ของดีๆเกรดเอเพราะถ้าวัตถุดิบดีวิธีการดีผลที่ออกมาก็ต้องดีก็โดนสิครับขณะถ่ายทำลูกค้าก็ยังเดินเข้าร้านไม่ได้ขาดสาย
และนอกจากรสชาติแล้วสิ่งที่ดึงดูดใจลูกค้าอีกอย่างหนึ่งก็คือความสวยงามรูปทรงแล้วก็สีสันอันบรรเจิดของวุ้นรูปแบบต่างๆนี่แหละครับแหมทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้คุณนีเขาก็ออกแบบเองเลยนะครับพี่เป็นคนที่ชอบร้านกิฟท์ช็อปด้วยสวยๆงามๆนี่ค่ะก็ไปเห็นแบบนี้แพ็กเกจอันนี้ก็เอามาลองทำวุ้นดูก็สวยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามร้านแถวสำเพ็งภารัตทั่วไปเห็นแบบต่างๆก็เอามาลองทำวุ้นดูนะคะแบบไหนที่ควรจะมาทำวุ้นและไม่ทำวุ้นเราเอามาทำวุ้นอันนี้เราก็ไปดูแบบต่างประเทศเองนะอยู่ 4-5 ประเทศมีเวียดนามมาเลสิงคโปร์เป็นยังไงล่ะฮะบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาคนนี้เขาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปดูแบบทำวุ้นและก็ขนซื้อกลับมาคราวละหลายๆแบบดังนั้นจึงรับประกันได้เลยว่ารูปแบบของวุ้นที่นี่แตกต่างจากที่อื่นแน่นอนและเมื่อความอร่อยผสมกับความสวยงามจึงออกมาเป็นวุ้นคุณนี่ที่มีหลากหลายสีสันให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานจนกลายเป็นวุ้นระดับตำนานจนถึงทุกวันนี้นี่เขาบอกอันดับแรกคือบอกว่าสวยงามมากไปเห็นปุ๊บเนี่ยเขาบอกโหวุ้นไม่เคยเห็นหน้าตาวุ้นแบบนี้เลยเขาก็จะโทรมาถามแล้วก็เปิดสอนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเริ่มแรกจริงๆแล้วที่เราเปิดสอนเนี่ยตั้งแต่ปี46เราไปออกงานเมื่อปี46งานอุตสาหกรรมขนมไทยที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะนั่นนะคะพอลูกค้าเห็นปุ๊บเนี่ยโหเขาบอกเขาไม่เคยเห็นเลยว่าวุ้นสวยงามอย่างนี้แล้วก็อร่อยมากเพราะเราจัดให้ชิมนะคะตอนนั้นยอมรับเลยว่าเราเปิดตัวตรงนั้นแล้วก็มีชื่อเสียงณวันนั้นเลยอย่างที่ติดประกาศไว้นะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็10กว่าปีแล้วล่ะครับที่วุ้นคุณนี้สร้างอาชีพแล้วก็ช่วยกวักมันนี่ให้กับผู้สนใจมาแล้วนับร้อยแต่เอ๊ะขอถามนิดนึงนะฮะสูตรวุ้นอร่อยเลิศระดับนี้ไปสอนให้คนอื่นรู้สมดไม่เสียดายบ้างหรือครับอ๋ออันนี้เราจะไม่ให้ตายตามตัวนะคะเพื่อผู้อื่นจะได้ความรู้จากตรงนี้ไปจะได้มีรายได้ทั่วๆเพราะในประเทศไทยเราเนี่ยตั้งกี่จังหวัดถูกไหมคะแต่เราจะมีการสอนเนี่ยนะคะให้อำเภอละท่านเท่านั้นเราไม่ให้ซ้ำนะคะทำไมคุณนีคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องคิดอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะเรากลัวว่าจะไปแย่งกันขายไม่ได้เต็มที่ถูกไหมคะเราเน้นโอ้โหได้ยินแล้วขนแขนสแตนด์อัพเพิ่งทราบนะครับเนี่ยว่าวุ้นคุณนีมีลูกศิษย์อยู่ทั่วประเทศเลยแล้วส่วนมากผู้ที่สนใจมาเรียนทำวุ้นกับคุณนีเขาเป็นพวกนักศึกษาแม่บ้านข้าราชการเป็นกลุ่มไหนบ้างครับตามที่พูดมามีหมดเลยค่ะทั้งอยากได้รายได้เสริมแล้วก็ที่ทำอยู่แล้วแล้วก็เป็นข้าราชการก็มีเป็นบริษัทก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั่วไปนะคะเพราะว่าอยากได้รายได้เสริมแล้วก็มีเป็นอาชีพของตัวเองก็เยอะนะคะหรือว่าผู้ที่ว่าสนใจอยากจะมาเรียนหรืออะไรเงี้ยนะต้องศึกษาตัวเองไว้ก่อนนะคะชั่งใจไว้ก่อนคุณนี้ไม่เคยจะบอกใครจะมาเรียนไม่เลยค่ะให้โทรมาปุ๊บเราต้องถามก่อนนะคะว่าคุณทำธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วคุณจะต้องให้ 100% นะถึงมาใจรักใจเย็นค่ะตรงนี้สำคัญมากนะคะเราต้องมีความซื่อสัตย์กับธุรกิจของเราด้วยนะคะค่ะเอาล่ะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุณนีเขาได้พูดมาเมื่อสักครู่อ้าวนั่นก็หมายความว่าคุณผู้ชมก็พร้อมที่จะเป็นลูกศิษย์คุณนีแล้วล่ะครับถ้ามาเรียนการทำวุ้นที่นี่ผู้ที่สนใจจะได้เรียนรู้อะไรกันบ้างล่ะครับเราก็จะสอนทุกรูปแบบแล้วก็ทุกรสอย่างที่คุณนีมีนะคะในตามใบโบชัวจะมีในใบโบชัวเนี่ยขึ้นว่ามีวุ้นอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราจะสอนทุกแบบทุกรสเราจะมีอยู่ประมาณ40กว่ารสนะคะก็เริ่มแรกแล้วเราก็จะมาให้เรียงเรียงถ้วย อธิบายก่อนว่าเออนี่นะกะทิใช้กะทิแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการคั้นกะทิอย่างไรใช้น้ำยังไงนะประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะปรุงทำให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอหม้อแรกเราก็จะทำเองให้คุณดูพอหม้อที่2คุณต้องปรุงเองเราก็ต้องดูนะคะเพราะว่าเราจะต้องละเอียดข้อนี้ต้องละเอียดมากเลยนะมะพร้าวนี่ก็สำคัญนะคะเราจะใช้มะพร้าวที่ผ่าแล้วขูดนะคะแล้วผ่าแล้วขูดแล้วก็คั้นด้วยน้ำอุ่นแล้วใช้น้ำกรองช่วงระยะเวลาในการเรียนอยู่ที่ 2-3 วันครับเรียนกันตั้งแต่การคัดสรรเรื่องวัตถุดิบ
แล้วก็การเลือกวัตถุดิบขนาดไหนพันไหนใช้วิธีการเลือกยังไงกับวัตถุดิบนะคะอย่างเป็นมะพร้าวนะคะอันนี้มะพร้าวเนี่ยเราจะใช้เนื้อมะพร้าว 2,000 ค่ะวิธีการที่ซื้อนะคะซื้อมะพร้าวเนี่ยก็ใช้ดีดเอานะใช้มือดีดแต่มันต้องมีคนที่ชำนาญนะคะประสบการณ์ใช่มันต้องมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็มะพร้าวเนี่ยถ้าน้ำหอมมาตูดมันก็จะออกแหลมๆนะคะแล้วใช้ดีดฟังจากที่หูเราที่เราชินแล้วเพราะว่าคุณดีเนี่ยใช้เวลานานมากหลายปีนะคะกว่าจะได้ซื้อมะพร้าวที่ได้แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟักทองนะคะกะทิฟักทองเราต้องใช้ฟักทองที่แก่แล้วก็สีเหลืองอย่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนอันนี้กะทิเผือกเราต้องใช้เผือกเนี่ยแก่นะคะทำยังไงถึงจะรู้ว่ามาเผือกแก่ก็เนี่ยค่ะสองอันนี้เป็นหนึ่งหัวใช่ไหมคะต้องหัวใหญ่นะคะแล้วก็ใช้ดีดเสียงเนี่ยจะเราจะฟังจากหูเรารู้ว่าเป็นแก่หรืออ่อนถ้าอ่อนมันดังหนึบนะคะอันนี้โกรกอันนี้แก่จัดละตัวมะฮะแก่จัดแล้วก็ผ่าออกมาให้เป็นเนื้อนี้รับรองได้ว่าเผือกหม้อนี้ต้องอร่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอ่อนเนี่ยมันก็จะไม่ฟูไม่อร่อยแล้วก็ไม่หอมด้วยแล้วก็สุกข้าวโพดนะคะวุ้นกะทิข้าวโพดเมื่อกี้ก็ได้ชิมแล้วใช่ไหมคะนะคะนี่ค่ะต้องใช้ข้าวโพดแก่นะคะยิ่งแก่ยิ่งดีเลยค่ะสีมันจะเหลืองไม่ต้องใช้สีช่วยเลยอันนี้เป็นสีธรรมชาติของข้าวโพดเลยนะคะแล้วก็มีขนุนนะคะตามฤดูกาลนะคะตามฤดูกาลค่ะอันนี้จะเป็นขนุนต้องใช้เนื้อหนาอย่างนี้เลยนะคะขนุนนะคะถ้าเนื้อบางเวลาลูกค้าทานพวกเนี่ยมันก็จะเป็นเหนียวอันนี้ไม่เลยนะคะจะกรอบขนุนต้องใช้เนื้อหนาเท่านั้นถึงจะใช้ได้และส่วนใบเตยนะคะใบเตยทำไมถึงจะได้ใบเตยหอมนะคะใช้มือจับนะลูบขึ้นมานะคะลองดูได้นะคะลูบขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ดมนะคะดมที่ปลายมือมีกลิ่นหอมจนถึงขั้นการคั้นกะทิที่ถูกต้องและยาวไปจนถึงเรียนรู้การปรุงน้ำกะทิปรุงน้ำวุ้นสูตรต่างๆเพื่อนำมาเทลงบนแม่พิมพ์รวมไปถึงวิธีการตกแต่งหน้าพิมพ์และการตกแต่งหน้าวุ้นแต่ละชนิดอ่ะซึ่งก็อย่างที่รู้กันว่าวุ้นคุณนี่เขามีอยู่ตั้ง 40-50 รสชาติแหมถ้าคุณผู้ชมมาเรียนที่นี่คุณผู้ชมก็จะได้เรียนรู้ทุกสูตรโอ้โหเรียกว่าเรียนรู้ครบทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวุ้นเลยแหละครับนางกวักแก้จนขอการันตีเลยนะครับว่ามาเรียนที่นี่ที่เดียวครบทุกสิ่งเรื่องวุ้นจริงๆถ้าอยากเรียนกับคุณนีจริงๆเชิญได้นะคะแล้วก็โทรมาหาคุณนีได้ที่เบอร์0815139154ค่ะเบอร์บ้านนะคะ025856323ค่ะโอ้โหนางกวักแก้จนนำงานดีๆอาชีพดีๆมาบอกคุณผู้ชมอีกแล้วนะฮะและขอบอกเลยนะครับว่าการทำวุ้นให้สวยและก็อร่อยไม่ใช่เรื่องยากขอเพียงคุณพกพาความตั้งใจมาแบบเต็มๆคุณนี่สามารถช่วยคุณกวักมันนี่เข้ากระเป๋าแบบตรงๆไปแน่นอนครับส่วนราคาค่าสอนนั้นคุณนี่เขาขออุบเป็นความลับที่ไม่บอกออกสื่อเนี่ยไม่ใช่เพราะแพงนะครับแต่เพราะอยากจะให้คุณผู้ชมโทรไปถามกันเองมากกว่าครับขอย้ำเพื่อการพลาดกันอีกสักนิดนะครับคอร์สทำวุ้นที่คุณนีเปิดสอนนอกจากเปิดเผยสูตรวุ้นทุกสูตรแล้วคุณผู้ชมยังจะได้รับหนังสือคู่มือพร้อมแบบพิมพ์ให้กลับไปทำขายจริงๆกันอีกด้วย อาชีพนี้ทุนไม่มากทำไม่ยากแต่กำไรได้มาง่าย นางกวักแก้จนนำปัญญามาเสิร์ฟให้ถึงหน้าจออีกแล้วอ้าวของดีแบบเนี้ยไม่รักไม่นำมาบอกนะจ๊ะจริงไหมลูกจีครับคุณผู้ชมคะสนใจที่จะไปเรียนทำบุญแล้วใช่ไหมถ้าสนใจนะคะขอบอกว่ารีบเลยค่ะไปที่เกียรติกายนะคะรับรองไม่ผิดหวังที่นี่นะคะคุณนีเขาแบบระดับตำนานเลยทีเดียวค่ะและขอบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นหรือไม่เป็นแบบไม่มีภูมิรู้ไม่มีประสบการณ์ใดทั้งสิ้นคุณนีเขาสอนให้ได้จ้ะใช้เวลา 2-3 วันรับรองว่าเปิดร้านขายวุ้นได้สบายๆเลยจ้ารายการนางกวักแก้จนแล้วก็ลูกเสียบต้องขอขอบคุณคุณระเบียบรัฐเอ้ยคุณนีไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะจ้าที่ใจดีสอนแบบไม่มีกั๊กเลย
รายการของเรายังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะช่วงหน้าเรายังมีกำลังใจดีๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเช่นเคยกับช่วงกวักกำลังใจอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะจ๊ะแต่ขอเรื่องง้อก่อนอยากกิน